สวัสดีครับผมจอร์จซีแมนครับนี่ก็เป็นตอนที่7แล้วนะครับของการทำเรืออลูมิเนียมเป็นเรือตกปลา23ฟุตครับตอนนี้เป็นตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งเหมือนกันนะครับตามมาดูกันเลยครับจากคราวที่แล้วเราตะแคงเรือเชื่อมแนวชายขอบเรือนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี้เราสั่งของตกแต่งเรือได้ง่ายนะครับจาก Lazada จาก Shopee นะครับส่งถึงที่เลยไม่เหมือนสมัยก่อนนี่คือฝาเฮดนะครับลองมาลองดูว่าพอดีไหมสะดวกใช้งานไหมเราเตรียมทำช่องเก็บของข้างเรือนะครับช่องนี้มีประโยชน์มากนอกจากเก็บของสารพัดประโยชน์แล้วยังช่วยในเรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้างเรือไปในตัวด้วยนะครับเก็บของได้เยอะไม่เกะกะบนพื้นเรือนะครับตอนนี้เราทำหลายๆอย่างบนเรือนะครับนี่ก็คือการเตรียมใส่ขอบคิ้วกระจกหรืออะคริลิกนะครับที่ป้อมขับเรือนะครับอันนี้สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับนี่คือโฟมหนาแน่นสูงนะครับใช้สำหรับวางทุกซอกทุกมุมนะครับซอยชิ้นเล็กชิ้นน้อยใส่ไปเลยนะครับมีประโยชน์มากช่วยในการลอยตัวของเรือเรือไม่จมแล้วก็ที่สำคัญคือเรือวิ่งเงียบด้วยนะครับเราเริ่มทำความสะอาดห้องที่เตรียมใส่โฟมนะครับอันนี้คือห้องสมอนะครับแล้วก็ช่องบันไดเราแบ่งครึ่งกันใช้งานนะครับที่หัวเรือเห็นไหมครับว่าโฟมชิ้นเล็กชิ้นน้อยซอยใส่อัดลงไปนะครับก่อนที่วางพื้นชิ้นงานของห้องสมอนะครับก้อนโฟมที่เราใส่ลงไปนะครับเราเชื่อมได้นะครับความแข็งของโฟมเนี่ยไม่ค่อยไหม้ไฟนะครับกรณีถ้าเกิดว่าใครใช้โฟมหนาแน่นต่ำเกิดไหม้ไฟอย่าตกใจนะครับใช้ลมนี่แหละครับใช้ลมนี่แหละครับเป่าอัดฉีดเข้าไปรับรองว่าดับง่ายๆเลยนะครับห้องสมอนี้เราแบ่งครึ่งกับบันไดนะครับบันไดขึ้นหัวเรือนะครับบันไดทั้งหมดรวม3ขั้นถึงหัวเรือนะครับขั้นที่3ก็คือพื้นหัวเรือนะครับหัวเรือเราสามารถขึ้นไปยืนใช้งานอเนกประสงค์นะครับไม่ว่าจะยืนตีป๊อปเปอร์คาสติ้งตกปลาหรือว่าเดินขึ้นไปชมวิวถ่ายรูปใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดครับจะเห็นว่าเราใส่โฟมทุกซอกทุกมุมเลยนะครับที่เราสามารถใส่ลงไปได้อัดลงไปให้แน่นเลยนะครับครับที่หัวเรือเราก็ใส่นะครับถ้ามีช่องเล็กช่องน้อยเราใส่ได้เราใส่หมดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดนะครับตรงกลางเราอัดแน่นไปด้วยโฟมนะครับแซนด์วิชแผ่นอลูมิเนียมบนล่างร่องกลางคือเป็นรางสมอนะครับเชือกสมอที่ไปที่หัวเรือนะครับผ่านรางสมอโรลเลอร์แล้วก็ลงตามช่องไม่เกะกะนะครับหลังจากนี้เราก็แล้วก็เตรียมเชื่อมเลยนะครับปิดตรงนี้เราเชื่อมด้วยติ๊กนะครับหนึ่งได้โชว์แนวแล้วก็สร้างความสวยงามที่แข็งแรงด้วยครับนี่ครับสังเกตที่พื้นไหมครับว่าเราเริ่มใส่โฟมกันแล้วนะครับเราเริ่มมาทำโครงหลังคานะครับโครงหลังคาเรือแล้วนะครับตอนนี้เป็นตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งนะครับโครงหลังคาซึ่งเราวางแผนไว้ว่าหลังคานี่เราจะเก็บของไว้ด้านบนได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเก็บของในโครงหลังคาจะต้องแข็งแรงนะครับเ
เรือทะเลหลังคานี่สำคัญอย่างยิ่งครับกลางทะเลแดดจัดมากถ้าไม่มีลมยิ่งโหร้อนเอาไม่อยู่เลยถ้าไม่มีหลังคาลองคิดดูนะครับผู้หญิงเด็กโหนอกจากร้อนแล้วผิวดำเลยนะครับผู้ชายบางครั้งใส่ผ้าบัฟปิดหน้าใส่หมวกยังเอาไม่อยู่เลยเพราะฉะนั้นเรือลำนี้หลังคาเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างเหมือนกันนะครับสร้างเป็นทรงหลังคาแข็งฮาร์ดท็อปนะครับเก็บของได้นั่งได้นอนก็ได้นะครับโครงสร้างแข็งแรงมากนะครับเราใช้ท่อประมาณ2นิ้วหนา3มิลขอบเดี๋ยวเราใช้อลูมิเนียมกล่องนิ้วคูณ2นิ้วหนา3มิลอันนี้โครงสร้างถักเพื่อไม่ให้โยกนะครับไงบ้างครับจบตอนที่7แล้วอย่าลืมตามตอนที่8ด้วยอ้อช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ